ช้างศึกคึกครับซ้อมเข้มก่อนเปิดหัวคิงส์ครับหลุดไลน์อัพ11ตัวจริงเกมแรก3สุบนำทัพพร้อมกระทุ้งเสือเหลืองอาเซียนตาค้างลิงชิงบอลไทยค่าตัวโคตรแพงทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับสนับสนุนโดยเกลเม่ Leave Your Mark แม่เปิดหัวมาแบบพี่ชายผมแบบบิ๊กแชมป์บิ๊กอวยแห่งวงการฟุตบอลตามรอยสักหน่อยสวัสดีชาวตูดูบอลไทยนะครับวันนี้ฮะทดเจ็บ4นาทีครับมาว่ากันถึงเรื่องราวของเขาเรียกว่า Kings Cup แล้วก็ขอญาตบิ้วขอญาตหายไปกับทีมชาติในช่วงของ Kings Cup มาแล้วกันนะครับเพราะว่าซ้อมวันแรกก็เรียกเสียงเฮได้จากแฟนบอลได้เลยนะครับสำหรับทัพช้างศึกนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากถึงเชียงใหม่เนี่ยในวันเดียวกันช่วงเย็นก็มาโน่ก็พาลูกทีมนะครับลงซ้อมมือแรกต่อทันทีนะครับที่สนามซ้อมอัลไพน์โดยบรรยากาศการซ้อมเนี่ยที่เพจช้างศึกได้นำมาให้ชมเนี่ยเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มมากนะครับได้เห็นการซ้อมของ2ผู้รักษาประตูอย่างกำพลแล้วก็กิติพงศ์ที่มีโอกาสจะเป็นคู่แข่งเบียดมือหนึ่งในช่วงเวลานี้เลยได้เห็นแข้งดาวรุ่งหน้าใหม่อย่างฉัตรมงคลชานรงค์แล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มของชนาธิปอีกครั้งนึงหลังได้กลับมาเจอเพื่อนๆอย่างนฤบดินทร์โกอุ้มแล้วก็มีโมเมนต์ที่เรียกความมั่นใจของแฟนบอลกลับมาอีกครั้งนะครับอย่างภาพที่ชนาธิปอยู่กับสุภโชคครับส่ง Impact แล้วก็ความมั่นใจให้แฟนบอลไทยได้รู้สึกอยากดูมากขึ้นอีกส่วนของการซ้อมวันแรกนะครับก็มีตั้งแต่การล้อมวงคุยกันสั้นๆของมาโน่กับนักเตะนะครับทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าก่อนจะไปวอร์มร่างกายด้วยการวิ่งเซสชั่นซ้อมกับอุปกรณ์แล้วก็มีเล่นลิงชิงบอลเนี่ยนะครับรวมถึงการปิดท้ายด้วยการลงทีมแบบ small size นะครับซึ่ง2 สิ่งที่เป็นประเด็นแล้วก็นำมาพูดคุยกันต่อนั่นคือการเล่นลิงชิงบอลนี่แหละครับการลงทีม small size ของเมื่อวานเนี่ยในประเด็นของกลุ่มลิงชิงบอลเนี่ยที่มีประเด็นก็เพราะว่าภาพกลุ่มลิงชิงบอล8คนนะครับในกลุ่มก็คือชนาทิพย์เนี่ยมีธีรธรทิติพันธ์ธีรศักดิ์นฤบดินทร์วีระเทพสุภโชคกิติพงศ์พอเอามูลค่าของแต่ละคนที่ถูกประเมินเอาไว้ใน Transfer Market เนี่ยมารวมกันเนี่ยนะฮะ8คนนี้นะครับจะพุ่งไปเกือบๆ200ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับโดยค่าตัวของแต่ละคนในสกุลเงินยูโรที่ขึ้นไว้ในเว็บไซต์เนี่ยก็มีตั้งแต่ของชนาธิป 1.4 ล้านนะครับสุภโชค1ล้านธีรธร 600,000 ทิติพันธ์ 400,000 นฤบดินทร์กับวีระเทพคนละ 350,000ส่วนธีรศักดิ์กับกิติพงศ์อีกคนละ 150,000 ซึ่งรวมแล้วเนี่ยก็ 4.4 ล้านยูโรหรือประมาณ 162 ล้าน 600,000 กว่าบาทโอ้โหทำให้ภาพการเล่นลิงชิงบอลกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเป็นภาพการเล่นลิงชิงบอลของนักเตะไทยที่มีมูลค่ารวมกันมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับขอเว้นสักที่ไปแจมได้ไหมฮะเท่าที่ส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยคือการลงซ้อมทีม small size นะครับที่แอบจะเป็นการบอกใบ้นะครับย้ำว่าแอบเพราะว่านี่คือการเดาวิเคราะห์จากทีมงานนะครับ11ตัวจริงที่เห็นจาก small size นะครับปรากฏออกมาว่ามาโน่ได้แบ่งทีม5คนออกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งที่สวมเสื้อกั๊กเจอกับทีมที่ไม่ใส่เสื้อกั๊กซึ่งฝั่งไม่สวมเสื้อกั๊กเนี่ยมีเฉลิมศักดิ์นะครับธีรธรชานรงค์สุมัญญาแล้วก็สุพนัทฝั่งของสวมเสื้อกั๊กก็มีสุภชัยวีระเทพพิชานฤบดินทร์แล้วก็พี่โย่งคันษาส่วนเหตุผลอื่นๆที่มาประกอบกับไลน์อัพที่เจอมาเลเนี่ยจะเป็นทีมชุดนี้เนี่ยมีสิทธิ์สูงมากนะครับก็เพราะว่าพอเอาทั้งสองฝั่งมาประกอบเป็นทีมเดียวกันเนี่ยจะลงล็อกเป๊ะเลยนะครับในแผน 4-2-3-1 ที่ขาดเพียงแค่นายประตูเท่านั้นเองในเรื่องของความเข้าใจความเข้าขากันก็คงไม่น่าจะเป็นห่วงนะครับแผงหลังมี3นักเตะจากบุรีรัมย์เป็นแกนเพิ่มไปแค่เฉลิมศักดิ์อักขีคู่กลางก็เป็นเมืองทองคอนเนคชั่นตัวรุกก็เป็น2คู่หูจากชลบุรีแล้วก็บุรีรัมย์นะครับพอบวกกับการที่เราเอาเวลาซ้อมเพียงแค่3วันก่อนนัดแรกนะครับการเปลี่ยนทีมทุกวันก็อาจจะไม่เหมาะกับความต่อเนื่องนะครับแถมการลงทีม small size เมื่อวานก็มีแค่ชุดนี้ชุดเดียวดังนั้นไลน์อัพเกมแรกฟันธงเลยครับไม่หลุดจากนี้ 4-2-3-1 ในประตูค่อยลุ้นกันนะกองหลังเป็นนฤบดินทร์ธีรธรนะครับพันษาเฉลิมศักดิ์คู่กลางวีระเทพพิชชา4ตัวรุกชานรงค์แล้วก็สุภชัยสุพนัทรวมถึงพิตักสุบัญญาอาจจะแทนสุภโชคไปก่อนไหนๆก็มีคำว่าสุเหมือนกันแน่3สุอาจจะสุบัญญาเนี่ยนะเอาเป็นว่าเห็นพร้องต้องกันกันไปอย่างไรนะครับลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องราวก่อน Kings Cup ครับดูซิว่ากระแสจะดีขึ้นไหมหลังจากได้เห็นการซ้อมและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ